ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวที่เราจะไปทำเริ่มไปทำตัวสติกเกอร์นะครับตอนนี้ก็จะมีตัวหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือต้องใช้อย่างเช่นบางตัวก็อาจจะใช้ตัวหนังสือเราก็ต้องใช้ฟอนต์นะครับนี่อาจจะกลัวเป็นฟอนต์ลิขสิทธิ์ก็ใช้วิธีโหลดฟอนต์ที่เขาอนุญาตให้นำไปใช้ได้นะครับอย่างคุณเบจิเนี่ยเขาทำฟอนต์ฟรีแจกอยู่ที่ใน font.com นะครับมีหลายชุดให้เลือกนะครับแล้วก็อนุญาตให้นำไปใช้ได้นะครับแต่ว่าก็เราก็เพราะว่าคุณเบจินี่เขาก็ทำสติกเกอร์ขายเหมือนกันก็ควรจะซื้อสติกเกอร์ของคุณเบจิด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนเขาถึงเขาจะให้เราใช้ฟรีก็ตามนะครับก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับเสิร์ชหาคำว่า EXA Studio นะครับแล้วก็จะเจอสติกเกอร์เบจินะครับก็ซื้ออุดหนุนกันนะครับเรากลับมาย้อนดูในตัวของโปรแกรมเราใช้ผมใช้ตัวเลจิมหานิยมเบานะใช้เป็นตัวฟอนต์ที่จะใช้ทำสติกเกอร์นะครับไม่ใช่ผมเอาตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่คำพูดเข้าไปในตัวสติกเกอร์แล้วเราจะกำหนดขนาดของมันได้ยังไงเราก็ใช้วิธีวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับกำหนดให้ขนาดเขาเป็น370x320นะครับแล้วก็เนื่องจากตัวสติกเกอร์นี้ต้องห่างจากขอบ10พิกเซลนะครับเราก็ต้องวาดตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ย่อให้เล็กลงนะครับอันนี้ผมทำเป็นโปรแกรมมาโครไว้ใช่ไหมครับมันก็ย่อลงมาชิ้นไหนนี่ก็จะชิ้นนอกนี่จะ370x320ส่วนชิ้นในก็จะกลายเป็น350x300ก็คือมันตัดออกสองฝั่งนะครับมันจะลงสี่อย่างนี้นะครับเมื่อเราได้แม่แบบของตัวที่กำหนดขอบเขตในการทำไฟล์นะครับเราก็มาใช้งานวิธีใช้งานก็คือเราจับทั้งสองชิ้นไว้นะครับจะเป็นขอบเขตของตัวภาพเกิดกับขอบของไฟล์นะครับแล้วก็ copy ขึ้นมาย่อให้พอดีกับงานของเรามาให้เกินขอบในนะครับเห็นไหมครับมันก็ได้ละแน่นอนละเพราะว่าสเกลเขาก็จะถูกล็อกไปที่10พิกเซลเวลาเราเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับนี่คือมันจะเป็นตรงนี้ก็จริงแต่มันจะเข้าอัตราส่วนของมันถูกต้องนะครับเราก็จับตัวเส้นเอาไว้นะครับวิธีเอ็กซ์พอร์ตครับจับตัวเส้นเอาไว้แล้วก็ลงเป็นไม่มีฟิลและไม่มีเอาท์ไลน์นะครับจากนั้นเราก็จับเฉพาะตัวที่เราจะต้องการทำเป็นสติกเกอร์ไว้นะครับเราก็ทำการ export นะครับไฟล์แล้วก็ export เราเลือกไฟล์ type เป็น เราตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อก่อนนะครับ01นะครับรูปสติกเกอร์ที่1นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมกดผิดเป็น import ทำไมนะครับเราจับขั้นตอนแรกนะครับจับตัวสติกเกอร์ไว้กับพร้อมกับกรอบนะครับแล้วทำการ export นะครับ export เสร็จแล้วเราเลือกไฟล์ไทยให้กลายเป็น png นะครับเพราะ png นี่จะสนับสนุนพื้นใสนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ที่ลายระบุไว้ด้วยนะครับเป็น png เราก็ตั้งชื่อเป็น01ก็คือเป็นสติกเกอร์ดวงที่1นะครับจากนั้นก็ติ๊กถูกตรง select only นะครับก็คือผมจะ export เฉพาะตัวที่ผมเลือกเมื่อกี้นะครับก็คือเห็นไหมครับจับเลือกไว้นะ select only แล้วก็กด export นะครับจากนั้นมาดูกรอบนะครับเราตั้งค่าของตัวหน่วยวัดนะครับให้กลายเป็นพิกเซลซะก่อนนะครับพิกเซลนะครับทีนี้เราก็ตรงนี้จะสอนถูกต้องละเราปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่ลายกำหนดนะครับก็คือ320เป็นขนาดที่ลายกำหนดเห็นไหมครับอัตราส่วนเราไม่ต้องไปสนใจนะครับหน่วยวัดให้เป็นพิกเซลแล้วก็ความกว้างของไฟล์370x320นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับเป็นพื้นใสนะครับต้องติ๊กถูกไว้ไม่งั้นจะส่งไม่ได้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับทีนี้ตัวถัดไปเนี่ยเราก็ใช้ตัวกรอบเนี่ย
ทำอะไรก็ได้นะครับก็ปีขึ้นมาแล้วลงเป็นสีก่อนจะได้เห็นนะครับแล้วก็นำตัวต่อไปนี่ไปใส่เข้าไว้เลยนะครับถ้าเราเกิดมีการขยายของเส้นเนี่ยเส้นเขาก็จะยังเป็นเส้นลักษณะเดียวกันนะครับใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนเอสก่อนนะครับแล้วก็ทำให้เขาขอบใสแล้วก็จับตัวนี้ไว้แล้วก็ฝ่ายเอ็กซ์พอร์ตนะตอนนี้มันตั้งไว้ละที่ PNG เราก็ตั้งเป็น02เอ็กซ์พอร์ตใช่ไหมครับแล้วก็ค่าตรงนี้อย่าลืมต้องเปลี่ยนเป็น370ค่าด้านนี้มันจะเปลี่ยนตามสเกลของมันแล้วอย่าลืมติ๊กถูกแล้วก็โอเคคราวนี้เราก็จะได้สติ๊กเกอร์ไล่ตามไปเรื่อยจนครบ40ตัวนะครับแล้วก็ทำปกแล้วก็ทำรูปไอคอนหน้าห้องแชทนะครับจะมีขนาดกำหนดไว้เราก็ไปดูในคู่มือของไลน์นะครับขอบคุณครับหลังจากเราวาดสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วเป็นฝ่ายเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถทดสอบไฟล์ของเราได้โดยการเข้ามาที่หน้าของเคเตอร์ที่ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้เป็นที่ส่งสติ๊กเกอร์เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่ามาเช็คสติ๊กเกอร์ของคุณกันเถอะก็คือเขาจะเป็นโปรแกรมของไลน์ให้เทสทดสอบดูว่าไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเวลาเข้าไปอยู่ในโปรแกรมไลน์ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเราก็กดลองใช้สติ๊กเกอร์ซิมูเลเตอร์นะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่รุ่น2แล้วก็มาลองดูนะครับก็จะเป็นกรอบของตัวทดสอบนะครับเสร็จแล้วเราก็นำรูปมาไว้ที่ตรงนี้นะครับเราเปิดตรงแฟมนี่นะครับแล้วเราก็นำไฟล์ซึ่งเมื่อกี้เราทำไว้นะครับนำมาวางที่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เทสทดสอบดูนะครับดูว่าขอบใสโอเคไหมอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนสีทีมดูนะครับแล้วถ้าเราส่งไปจะเป็นลักษณะแบบไหนเราสามารถเทสได้เลยนะครับเมื่อเทสได้เรียบร้อยก็นำส่งไลน์นะครับแค่นี้ก็เสร็จรอการพิจารณาต่อไปขอบคุณครับ